เรื่องของคุณลุงท่านหนึ่งครับมีอาชีพอันนี้ขับรถตู้ลุงแกเป็นคนดีนะแต่แกเสียท่านะน้องเอท่านผู้ชมเสียท่าเพราะความสวยของผู้หญิงโดนผู้หญิงหลอกคุณผู้ชมครับแล้วผู้หญิงคนนี้อายุประมาณสัก40กว่าหน้าตาดีสะสวยชวนลุงแกไปดื่มเบียร์ในที่สุดถูกมอมยาแกไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวถูกปลดทรัพย์ไปเนี่ย200,000กว่าโอ้โห200,000กว่าคุณผู้ชมนะทองหยองเงินทองเอาไปหมดเลยล่าสุดตำรวจสามารถจับสาวรายนี้ได้แล้วผู้ชมภาพวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอนะครับภาพผู้หญิงเสื้อสีเหลืองนี่เดินมาที่ท่ารถตู้เห็นไหมฮะใส่กางเกงขาสั้นแล้วขึ้นไปแล้วอายุเนี่ยสักประมาณ40เศษเศษเห็นบอกว่าในเราไม่เห็นหน้าตาว่าสวยขนาดไหนแต่ว่านักข่าวบอกว่าสวยนักข่าวที่ลงพื้นที่ไปบอกหน้าตาดีเลยล่ะขึ้นรถตู้สายสระบุรีตลาดโรงเกลือของลุงศิลป์อายุ68ปีแกเป็นโชเฟอร์นะพื้นเพเป็นคนสิงห์บุรีและเป็นผู้เสียหายด้วยเดือนที่แล้วครับคุณผู้ชม28เมษายนที่ผ่านมาจนกระทั่งเมื่อขึ้นไปนั่งบนรถตู้แล้วนะครับก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผู้โดยสารที่อยู่ในรถตู้คันนี้ก็มีหลายตัวหลายคนเขาก็ลงไปทีละคน2คนคน2คนจนกระทั่งเหลือสาวเสื้อเหลืองคนเดียวเข้ามาพูดคุยกับลุงศิลป์นะครับแล้วก็จู่ๆจากที่นั่งด้านหลังใช่ไหมครับคุณผู้ชมขอลุงบอกว่าขอพี่หนูขอไปนั่งด้านหน้าด้วยได้ไหมแล้วก็ชวนลุงแกไปเที่ยวปอยเปตที่กัมพูชาแล้วจู่ๆฮะกำลังเดินทางไปนะฮะสระแก้วกับกัมพูชาก็ไปไม่ได้ไกลอะไรกันมากออกอุบายบอกว่าลุงพี่หนูลืมเอาพาสปอร์ตมาเนี่ยไปไม่ได้หรอกกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ให้ข้ามประเทศเอาอย่างนี้แล้วกันไหนๆก็มาแล้วเนี่ยไปดื่มเบียร์แทนก็แล้วกันนั่นโอ้อุบายชวนดื่มเบียร์ชวนโชเฟอร์รถตู้ดื่มเบียร์เลยแล้วสาวสวยมาชวนแบบนี้ใจอ่อนนะเซลุงแกก็ไปใช่ไหมเขาก็เลยแวะซื้อเบียร์กันระหว่างทาง2ขวดจากนั้นลุงแกก็ขับรถไปก็คุยไปก็ไว้เนื้อเชื่อใจพาไปนั่งดื่มเบียร์ที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งอยู่ตรงข้ามตลาดโรงเกลือสั่งเบียร์มาเพิ่มอีก2ขวดร้านนี้เองนะโชคดีครับมีประจักษ์พยานครับคือชาวบ้านเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ได้เห็นวินาทีที่ลุงแกนี่ที่เขาถ่ายคลิปนั่งดื่มเบียร์อยู่กับผู้หญิงคนนี้ทุกคนเขาก็มองว่าเอ๊ะก็ปกติดีเนี่ยผัวเมียหรือเป็นแฟนกันเขามานั่งดื่มกันแบบนี้ใช่ไหมก็น่าจะเป็นคนรู้จักมักจีกันอยู่แล้วตัดภาพมาไม่นานน้องเอครับนะสั่งเบียร์มาเพิ่ม2ขวดเบียร์หมดไปแค่ขวดเดียวเจ้าของร้านดูฮะมาปลุกก่อนแขนขาแกอ่อนแรงเลยอ่ะเฮ้ยเบียร์ขวดเดียวถึงขนาดนี้เลยเหรอมันไม่น่าใช่ใช่ไหมเออคือมองในมุมนึงอาจจะมองว่าลุงแกคออ่อนหรือเปล่าไม่ค่อยได้ดื่มเบียร์แบบนี้หรือเปล่ามันก็เป็นไปได้แต่เจ้าของร้านเขาก็เป็นห่วงแกถูกไหมฮะก็พยายามหิ้วปีกแกไปส่งที่โรงพยาบาลนะฮะขาเนี่ยไม่มีแรงแล้วก็ที่เจ้าของร้านเขาสงสัยก็คือน้องเอลิ้นแข็งแต่โดนอะไรหรือเปล่านี่ภาพตอนที่ลุงแกอยู่ที่โรงพยาบาลลุงศิลป์คุณหมอที่โรงพยาบาลอะไรนั้นประเทศครับตรวจสอบลุงแกโดนวางยาครับเป็นยาพิษรุนแรงในกระเพาะอาหารนี่คุณหมอต้องล้างท้องอย่างเร่งด่วนนะครับในขณะที่สาวเสื้อเหลืองหายไปพอลุงแกนะครับได้รับการปฐมพยาบาลรักษาอาการที่ดื่มอะไรเข้าไปเป็นยาพิษเข้าไปในท้องแล้วเมื่อล้างท้องแล้วก็ตรวจสอบดูว่าข้าวของแกยังอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะสร้อยคอ3บาทสร้อยข้อมือ2บาทพระเลี่ยมทอง2องค์ตามกราฟิกที่ขึ้นมาบนหน้าจอพระเลี่ยมทองเนี่ยดูแล้วน่าจะเป็นหลวงพ่อเงินหรือเปล่าเนี่ยเหมือนหลวงพ่อเงินเลยถ้าผมพูดปิดไปต้องขออภัยเพราะภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แหวนทอง2สลึง2วงเงินสดอีกประมาณเกือบ 19,000 บาทมันอันตรธานหายไปเพราะฉะนั้นครอบครัวของลุงศิลป์ก็เลยไปแจ้งความครับในพื้นที่ครับที่สภ.คลองลึกจังหวัดสระแก้วตำรวจนะออกประกาศตามหาตัวเลยนะครับคนก่อเหตุเบื้องต้นนะครับเห็นบอกว่าผู้หญิงรายนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับน่าจะเคยก่อเหตุมาแล้วและมีการล็อกเป้าหมายด้วยครับตั้งแต่ช่วงที่ขึ้นรถตู้คือจะเลือกเหยื่อก่อนก็คือโชเฟอร์ที่เป็นคนสูงวัยแล้วบางคนเนี่ยคนสูงวัยจะใส่ทองหยองที่แบบวิบวับวิบวับวิบวับแบบนี้ติดเนื้อติดตัวนั่นคือกลุ่มเป้าหมายเห็นไหมฮะโอ้ยเห็นหน้าชัดเจนนะนี่เห็นหน้าชัดเจนบุคคลอันตรายนะบุคคลอันตรายทีมข่าวของเรานะครับคุณผู้ชมครับก็ไปเยี่ยมอาการของลุงศิลป์นะครับที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศนะครับแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ลุงนั่งดื่มอยู่นะตอนนั้นเนี่ยลุงก็ไม่รู้จริงๆนะว่าลุงโดนวางยามารู้ตัวอีกทีตอนนั้นฟุบไปแล้วแล้วมีคนมาปลุกแล้วมาช่วยลุงนั้นไปส่งที่โรงพยาบาลลองฟังลุงศิลป์ดูครับแล้วมารู้สึกตัวตอนไหนครับว่าโดนวางยาตอนเบียร์ขวดที่4ผมก็ปวดฉี่ผมก็เดินมาท้ายรถฉี่แล้วยายคนเนี้ยเดินมาอีกฝั่งนึงพอผมเดินกลับมาผมรู้สึกวึบเลย
เปิดเพลงงงเลยทีนี้มีคนมาจับแขนจับอะไรผมมีเนาะผมก็ผักนะผักสีอะไรแต่อะไรไม่รู้เอาละครับก็ลุงแกเห็นไหมครับทางคุณหมอมาล้างท้องคุณพยาบาลก็มาตรวจดูว่าการตอบสนองของร่างกายบอกให้จับให้กำมือกำอะไรอย่างเงี้ยแกโอเคไหมโอเคคุณหมอก็เลยอนุญาตครับให้ลุงแกกลับมารักษาตัวที่บ้านที่จังหวัดสิงห์บุรีเพราะแกเป็นคนสิงห์บุรีส่งความคืบหน้าทางคดีนะครับท่านผู้ชมครับตำรวจรู้ตัวคนก่อเหตุสาวเสื้อเหลืองแล้วครับเตรียมออกหมายจับแล้วนะฮะเบื้องต้นเนี่ยภูมิลำเนานี่สาวคนนี้นะเบื้องต้นภูมิลำเนานั้นอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการซึ่งตามกำหนดการเนี่ยวันนี้จริงๆลุงแกต้องไปชี้ตัวนะครับว่าใช่คนก่อเหตุหรือไม่อย่างไรแต่ว่าลุงแกเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาอาจจะยังไม่พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะนำตัวคนก่อเหตุนะครับกลับไปที่สภ.อรัญญประเทศและเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ลุงแกจะเดินทางไปเพื่อชี้ตัวครับ